หลังจากที่พระเอกนะครับก็ได้เข้าไปรับการทดสอบของที่ราชวงศ์เฉาแห่งนี้ไปนั่นเองและทางด้านนอกตอนนี้นะครับพวกเราตัวโกงพวกมันเนี่ยก็จึงจะทำการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกมันออกมาแล้วในตอนนี้และจากนั้นพวกมันก็จึงได้บุกเข้ามาจู่โจมใส่พวกปรมาจารย์ฝ่ายดีไปแต่ก็โชคดีนะครับที่อาจารย์ของพระเอกนั้นอย่างอาจารย์จีชินเฟิงเขานะครับผมก็เป็นปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและอาจารย์เขาก็จึงได้ทำการซัดพลังโจมตีเพื่อสวนกลับมันไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมาการต่อสู้ระหว่างผู้อาวุโสทั้งสองฝ่ายนี้นั้นมานะครับก็เป็นไปอย่างดุเดือดเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าทางฝ่ายของพวกปรมาจารย์ตัวโกงเองนั้นพวกเขานะครับก็เก่งใช่เล่นเลยและปรมาจารย์ผมขาวผู้นี้เขาก็จึงได้ใช้พลังเพื่อทำการปกป้องแม่นางปีศาจจิ้งจอกก้าวหางเอาไว้ได้สำเร็จแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับพวกฝ่ายดีเนี่ยก็จึงได้ทำการมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าไอ้เจ้าคนซ้ายสุดนะครับก็คือจีเฉาชวงนั่นเองซึ่งถึงแม้ว่าเขานั้นก็จะเป็นลูกบุญธรรมของพวกปีศาจแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ยังทำตัวเป็นฝ่ายดีอยู่นะครับและจีเฉาชวงเนี่ยก็ได้พูดต่อไปเลยว่าทำไมมันถึงได้มีพวกปีศาจที่พวกมันก็ได้บุกเข้ามาถึงที่ยังส่วนลึกที่เป็นสถานที่ทดสอบของราชวงศ์เฉาของพวกเราได้กันล่ะและจากนั้นกษัตริย์จีเขาเนี่ยนะครับผมก็จึงได้บอกกับจีเฉาชวงไปต่อว่าปีศาจจิ้งจอกก้าวหางที่เจ้าได้เห็นอยู่ตรงนี้นั้นนางเนี่ยก็คือแม่บุญธรรมของเจ้ายังไงล่ะหรือก็คือแม่นางหลานยูตี้และนางเนี่ยก็น่าจะเป็นสายลับของไอ้เจ้าพวกเผ่าปีศาจอีกด้วยซึ่งไอ้เจ้าจีเฉาชวงเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นเขาก็จึงตกใจไปหนึ่งทีนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นการตกใจจริงๆหรือว่าเป็นการแสดงกันแน่และจากนั้นทางด้านของกษัตริย์จีเขาก็จึงได้บอกต่อไปอีกนะครับว่าถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยก็จะเป็นถึงลูกชายของนางก็จริงนั้นนะแต่เจ้าเองก็เป็นแค่ลูกบุญธรรมของนางและในฐานะที่เจ้าเองนั้นก็มีเชื้อสายของราชวงศ์เฉาแห่งนี้อยู่ด้วยดังนั้นแล้วเจ้าเนี่ยก็จงทำการแบกรับชื่อเสียงและเกียรติยศของราชวงศ์เฉาแห่งนี้เอาไว้บนบ่าของเจ้าไปด้วยล่ะแล้วก็จงต่อสู้ไปเพื่อปกป้องเหล่าประชาชนบริสุทธิ์ทั้งหลายในเมืองแห่งนี้และกษัตริย์นะครับจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้จีเฉาชวงเนี่ยให้เขาได้ไปทำการปกป้องเจ้าหญิงเอาไว้ให้ได้ก่อนนั่นเองและจากนั้นเจ้าชายของเมืองแห่งนี้ที่เป็นเพื่อนกับพระเอกของเราซึ่งเขานั้นนะครับก็เป็นคนที่สามารถออกมาจากสนามสอบได้แบบเป็นคนแรกเลยนั่นเองซึ่งเขานั้นก็กำลังที่จะทำการร่วมมือกับพวกอาจารย์ฝ่ายดีเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้กับไอ้เจ้าพวกตัวโกงแบบต่อไปและจากนั้นนะครับปรมาจารย์ตัวโกงหัวขาวผู้นี้เขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยอีกว่าน่าเสียดายจริงๆเลยนะที่ข้านั้นก็ไม่สามารถที่จะสังหารเจ้าไปได้ด้วยการโจมตีแบบรอบสังหารในครั้งแรกของข้าคนนี้นั้นนะซึ่งอาจารย์ของพระเอกเขานะครับก็จึงได้ตอบกลับไปอีกว่าเจ้านะอยากที่จะฆ่าข้าอย่างนั้นหรอมันไม่ง่ายได้เช่นนั้นหรอกนะและจากนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยพวกเขาก็จึงได้เข้ามาซัดกันต่อด้วยความดุเดือดเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งมันนะครับก็ดูเหมือนกับว่าปรมาจารย์ตัวโกงหัวขาวเนี่ยเขานั้นก็จะมีระดับพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยและพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั้นมันก็คือพลังม่านบาเรียที่แข็งแกร่งที่เป็นพลังสายป้องกันนั่นเองและเมื่อพลังป้องกันนั้นได้มาร่วมมือเข้ากับปีศาจจิ้งจอกก้าวหางตนนี้มันนะครับก็ยิ่งทำให้พลังของปีศาจทั้งสองตนนี้มันก็ยิ่งทวีคูณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแบบสุดๆและตอนนี้นะครับพระเอกของเราเขานั้นก็ยังไม่ได้กลับออกมาอีกพระเอกนั้นยังไม่สามารถกลับออกมาจากสนามทดสอบได้แต่ทว่าเจ้าชายเพื่อนของพระเอกเขานั้นก็จึงได้ใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือและเข้าไปต่อสู้เพื่อทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอย่างมากและปีศาจสาวจิ้งจอกนั้นก็ได้บอกต่อไปเลยว่าเจ้าชายจีเนี่ยก็ได้มีดาบของจักรพรรดิอย่างนั้นหรอเจ้าไปเอามันมาได้เช่นไรกันล่ะดาบที่ในรอบหลายร้อยปีเนี่ยมันก็ไม่เคยมีสิทธิ์คนไหนเลยที่สามารถนำมันกลับออกมาได้แต่ทว่าก็ช่างมันเถอะเพราะว่าดาบเล่มนั้นมันก็ไร้ความหมายแล้วละเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเราเพราะพวกเราก็จะทำการฝังพวกเจ้าไปซะฝังไปพร้อมกับดาบเล่มนั้นอยู่ดีซึ่งเจ้าชายจีนะครับก็จึงได้ทำการซัดพลังสุดโหดจากดาบของเขาและก็สามารถที่จะทำลายพลังของผู้อาวุโสผมขาวมาได้สำเร็จและทันใดนั่นเองแม่นางปีศาจจิ้งจอกนางก็จึงได้รีบเข้าไปที่ด้านในของวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในทันทีซึ่งปรมาจารย์ผมขาวคนนี้นั้นเขาก็พยายามที่จะเข้ามาห้ามทั้ง3คนนี้เอาไว้นะครับไม่ให้ตามนางไปได้นั่นเองซึ่งกษัตริย์จี
ขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าถ้าหากว่านางนั้นสามารถที่จะเข้าไปที่ยังด้านในวิหารแห่งนั้นได้จริงๆแล้วล่ะก็พวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องแยกกันแน่ๆเลยเพราะว่าภายในของวิหารอันนั้นเนี่ยมันก็จะได้มีปีศาจที่ถูกจองจำอยู่ในนั้นอีกด้วยและนางเนี่ยก็คงจะมีความต้องการที่จะปลดปล่อยปีศาจตรงนั้นออกมาอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าชายจีเขาก็บอกต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวข้าก็จะไปหยุดนางเอาไว้ให้เองและจากนั้นปรมาจารย์ผมขาวเขาก็ได้สัตว์พลังเข้ามาต่ออีกเพื่อปะทะกับพลังของอาจารย์จีเฉินเฟิงไปแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับผมมันเนี่ยก็ได้มีเมฆหมอกชั่วร้ายบางอย่างที่ได้ปรากฏขึ้นมาปกคลุมสถานที่แห่งนี้เอาไว้ซึ่งอาจารย์ผมขาวเนี่ยเขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปอีกเลยว่าตอนนี้นั่นนะกองกำลังเสริมของเผ่าปีศาจของพวกเรานั้นก็ได้เดินทางมาถึงแล้วด้วยและนี่นะมันก็จะต้องเป็นจุดจบของราชวงศ์เฉาของพวกเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าและพวกผู้คนในเมืองทั้งหลายแหละก็จะต้องมาจบเหลงนะตรงนี้ล่ะนะซึ่งผลนะครับก็ปรากฏเลยว่าพวกมันเนี่ยนะครับคุ้มก็แห่กันมาแบบเยอะแยะมากมายเลยและพวกมันนั้นก็ได้ถูกนำทัพมาโดยแม่ทัพของพวกมันนั่นเองซึ่งมันนั้นก็เป็นไปตามข่าวที่ข่าวกลองของพวกพระเอกนั้นก็ได้ไปตามหามาซึ่งพ่อของพระเอกเองนั้นเขาก็ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้อีกด้วยว่าเมื่อไม่นานมานี้พวกมันทั้งหมดก็ได้กระจายกำลังกันและมารวมทัพกันอยู่ที่ใกล้ๆกับตัวเมืองอีกด้วยและทันใดนั้นแม่ทัพของฝ่ายปีศาจมันก็จึงได้ทำการสัดพลังสุดโหดเข้ามาต่อจนกระทั่งบาเรียป้องกันของสถานที่แห่งนี้มันก็ถึงกับต้องเล้าไปเลยทีเดียวและจากนั้นนะครับพวกเราสิทธิ์ทุกคนพวกเขาก็ได้โดนพลังโจมตีของพวกปีศาจเข้าไปด้วยจนถึงกับต้องลอยกระเด็นกลับออกไปและพวกเขาก็ได้บอกต่อไปอีกว่าพวกมันมาถึงที่แห่งนี้แล้วและข้าก็ไม่อยากที่จะเชื่อเลยและพวกมันเนี่ยก็มาก็เพื่อบทขยี้เมืองของพวกเราอย่างแน่นอนเลยและทันใดนั้นเองนะครับผมเจ้าสำนักปีศาจเขานั้นก็จึงได้โผล่มาอีกซึ่งเขาเนี่ยก็มีนามว่าโมเย่นะครับและจากนั้นเขาก็ได้ทำการเล็งธนูที่มีพลังที่แข็งแกร่งสุดๆเข้ามาที่ม่านพลังเวทมนต์ซึ่งธนูนั้นในที่สุดนะครับมันก็สามารถแยกร่างของมันออกมาได้และมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่กำแพงไปในทันทีส่วนกำแพงนั้นมันก็ถึงกับต้องแตกออกซึ่งองค์ชายเขาก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าท่านพ่อท่านลุงพวกเราควรทำเช่นไรต่อไปดีและพ่อของเขาก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าตอนนี้ทางด้านของปีศาจมังกรที่มันก็ได้ถูกผนึกอยู่ถ้าทว่าในตอนนี้มานานนะก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเช่นกันและมันก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็คงที่จะเป็นงานยากสำหรับพวกเรามากๆเลยละและต่อมานะครับฉากก็จะทำการตัดมาอีกครั้งที่พระเอกของเราไปนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้พบไปอีกว่าไอ้เจ้ามังกรเทียนไขตัวนี้นั้นมันนะครับก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากเขตแดนของมันออกมาได้เลยเนื่องจากว่ามันนั้นก็ได้ถูกโซเวทมนต์ของพระเอกที่ได้ล่ำเอาไว้ซึ่งพลังของพระเอกนั้นก็คงที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้แค่เพียงไม่นานก็เท่านั้นนะครับและพระเอกเนี่ยก็จึงต้องรีบบอกให้แม่นางปีโปให้นางนะครับผมรีบทำการเข้าไปในหอคอยพร้อมกับพระเอกและในที่สุดทั้งสองคนนั้นก็สามารถเข้ามายังสถานที่ทดสอบที่เป็นด่านสุดท้ายได้แล้วและพระเอกกับแม่นางปีโปพวกเขาทั้งสองคนก็จึงได้เข้ามาพบกับหอคอยประหลาดบางอย่างไปและจากนั้นมันเนี่ยนะครับก็ได้มีพลังเวทมนต์ที่ได้ปรากฏออกมาต่ออีกและต่อมามันก็มีดาบขนาดยักษ์ที่ได้พุ่งขึ้นมาจากพื้นและนอกจากนั้นดาบนี้มันก็ได้อัญเชิญบางอย่างที่เป็นนกฟินิกตัวหนึ่งให้โผล่มาที่นี่ซึ่งมันนั้นก็เป็นนกฟินิกเพลิงที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและฉากต่อมานะครับทางด้านนอกเนี่ยเราผู้คนต่างๆและประชาชนของเมืองเฉาแห่งนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็กำลังทำการต่อสู้อย่างดุเดือดเป็นอย่างมากเลยกับไอ้เจ้าพวกกองทัพปีศาจซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาก็จะทำการมารวมตัวกันเพื่อสร้างมังกรขนาดยักษ์และโจมตีสวนกลับไปแต่ทว่านั้นนะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกกองทัพปีศาจได้เลยและจากนั้นแม่ทัพปีศาจก็ได้ใช้พลังไปมีโจมตีไปใส่มังกรตนนั้นจนกระทั่งพลังมังกรมันก็ได้สลายหายไปในที่สุดซึ่งมันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาก็จะไม่สามารถต้านทานพวกปีศาจเอาไว้ได้เลยนั่นเองและจากนั้นนะครับอาจารย์ของพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าคราวนี้ก็ดูเหมือนกับว่าพวกเราก็จะต้องมาเข้าตาจนและหลังชนฝากันซะแล้วล่ะถ้าทว่าทันใดนั้นเองพวกกองกำลังเสริมที่เป็นกองกำลังของฝ่ายดี
พวกเขาเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาถึงจนได้ซึ่งมันนะครับก็ประกอบไปด้วยพ่อของพระเอกและนอกจากนั้นก็จะมีพวกปรมาจารย์ของพระเอกด้วยนั่นเองซึ่งนางก็เป็นสุดยอดปรมาจารย์ดาบเยือกแข็งที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอย่างอาจารย์เอาซื้อนะครับนางก็ได้มาที่แห่งนี้ด้วยและเด็กคนหนึ่งที่เป็นชาวเมืองแห่งนี้นางก็ได้บอกต่อไปอีกเลยว่าพวกคนที่บินได้เนี่ยที่พวกเขาได้บุกมาถึงที่นี่แล้วพวกเขานั้นก็คือพวกดาบอมตะอย่างแน่นอนและเขามาที่นี่ก็เพื่อปกป้องพวกเราแล้วใช่หรือไม่ล่ะซึ่งพวกชาวเมืองนั้นก็ต่างพากันดีใจมากๆเพราะพวกเขาก็คิดว่าตนเองเนี่ยก็จะต้องรอตายแล้วแน่ๆเพราะว่ามันก็ได้มีเหล่าสุดยอดปรมาจารย์อมตะทั้งหลายแหล่ที่ได้มารวมตัวกันแบบเยอะแยะมากมายอีกด้วยซึ่งอาจารย์ของพระเอกเขาก็จึงได้ทำการใช้พลังโชว์เทพไปอีกหนึ่งทีและต่อมาพวกเราปีศาจมันนะครับก็ถึงกับต้องปลิวไปด้วยพลังพายุหิมะสุดโหดซึ่งราชาปีศาจโมเย่เขานั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อในที่สุดเขาก็ได้มาเจอกับพ่อพระเอกเพราะว่าทั้งสองคนนั้นก็เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนั่นเองและเขานั้นก็รู้ดีนะครับว่าพ่อพระเอกนั้นก็คือคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกด้วยและต่อมาทางด้านของปรมาจารย์อยู่หรือก็คืออาจารย์ของพระเอกเขาก็จึงได้ทำการใช้พลังวิชาดาบนภาแผดเผาอสูรไปซึ่งมันก็แน่นอนนะครับว่าราชาปีศาจโมเย่เองเขานั้นก็จะไม่ยอมง่ายๆเช่นกันและเขาเนี่ยก็จึงได้ทำการใช้พลังฝ่ามือปีศาจเผื่อโจมตีสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับพลังมังกรสุดเท่ของพ่อพระเอกนั้นมันก็ได้โผล่มาเลยและพ่อพระเอกก็จึงได้ทำการใช้วิชาพลังวิชาดาบสายฟ้าเพื่อช็อตโจมตีใส่พวกมันไปอีกซึ่งพลังของพ่อพระเอกนั้นมันนะครับก็เป็นพลังที่เท่มากๆและตัวโกงเนี่ยมันก็ได้บอกต่อไปอีกเลยว่าไอ้เจ้ามู่ซวนข้าเนี่ยก็คิดไม่ถึงจริงๆเลยนะว่ามันก็จะกล้าโผล่หัวมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองเลยอย่างนั้นหรอทั้งๆที่มันนั้นก็ได้ถูกข้าใส่ร้ายไปแล้วแท้ๆนะว่ามันก็เป็นกบฏของพวกมนุษย์ทั้งหลายแหละแต่ทว่าไอ้เจ้าหมอนี่ก็ยังคงยืนหยัดและทำการปกป้องเหล่ามนุษย์แบบต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างนั้นหรอเนี่ยซึ่งพ่อของพระเอกเขาก็จึงได้บอกไปนะครับว่าในสมัยก่อนพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเหล่ากองทัพปีศาจนั้นก็ได้ทำกับข้าเอาไว้แบบแสบเป็นอย่างมากเลยนะแล้ววันนี้พวกเรานั้นก็มาที่นี่ก็เพื่อคิดบัญชีแค้นกับพวกเจ้าไปยังไงล่ะและจากนั้นนะครับราชาปีศาจนั้นก็จึงได้ตอบกลับไปอีกว่าถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถทำได้เจ้าก็เข้ามาลองดูได้เลยข้าน่ะไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนหรอกนะและจากนั้นพ่อพระเอกเขาก็จึงได้ทำการซัดพลังมังกรนะครับเพื่อเข้ามาโจมตีจนมันนั้นก็เกิดเป็นแรงระเบิดเกิดขึ้นมาและเขาก็จึงได้บอกต่อไปอีกนะครับว่าอย่ามาไล่สาระจะดีกว่าเจ้าน่ะหรอที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นน่ะเจ้าจะแข็งแกร่งไปมากยิ่งกว่าพวกดาบอมตะอย่างข้าได้เช่นไรกันล่ะและทันใดนั้นพ่อพระเอกเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้พลังที่เป็นพลังวิชาสายฟ้าท่าไม้ตายซึ่งตัวโกงมันก็จึงได้ปล่อยพลังทั้งหมดที่เป็นพลังโลกป้องกันแต่ทว่าโลกของไอ้ตัวโกงเนี่ยมันก็ได้มีปีศาจยักษ์ตนหนึ่งได้โผล่ออกมาอีกด้วยซึ่งปีศาจตนนี้มันนะครับผมก็มีความสามารถในการที่จะต้านทานพลังสายฟ้าของพ่อพระเอกเอาไว้ได้อีกและจากนั้นต่อมาพวกตัวโกงมันก็จึงได้ทำการช่วยกันซัดพลังโจมตีสวนกลับมาและฉากต่อมานะครับเจ้าชายจีและก็อาจารย์ของพระเอกนั้นพวกเขาก็จึงได้เข้ามายังที่ส่วนลึกด้านในวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และตอนนี้นะครับเจ้าปีศาจมังกรมันเนี่ยก็กำลังที่จะออกอาละวาดอยู่ด้วยพลังสุดแข็งแกร่งของมันไปนั่นเองและอาจารย์เฉินเฟิงคนนี้เขาก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าไอ้เจ้าปีศาจมังกรตนนี้นั้นมันก็มีพลังที่แข็งแกร่งมาและมันก็เป็นการยากที่พวกเราจะสามารถควบคุมมันได้และเขานะครับก็บอกตรงๆเลยว่าเขานั้นก็จะต้องขอฝากความหวังแบบทั้งหมดเอาไว้กับดาบจักรพรรดิใหม่ของเจ้าชายจีว่ามันนั้นก็จะเป็นพลังเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถสยบมังกรตนนี้ลงได้สำเร็จซึ่งพวกอาจารย์พวกเขานั้นก็กะว่าจะช่วยกันปกป้องวิหารศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้ได้และจากนั้นเจ้าชายจีเขาก็จึงได้ทำการขี่ดาบของเขาให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าเพื่อไปต่อสู้กับเจ้ามังกรปีศาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าชายจีเขานะครับก็บอกต่อไปอีกเลยว่านี่มันก็เป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆแล้วสิเพราะว่าพลังชั่วร้ายเนี่ยพวกมันนั้นก็กำลังที่จะกลืนกินเหล่าผู้คนในเมืองแห่งนี้เข้าไปจนหมดแล้วด้วยและจากนั้นเจ้าชายจีก็ได้ทำการใช้พลังจากดาบวิเศษของจักรพรรดิเพื่อทำลายหมอกของปีศาจเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเองและจากนั้นหมอกปีศาจมันก็จึงค่อยๆสลายหายไปในที่สุดและเหล่าพวกผู้คนทั้งหลายในเมือง
พวกเขานั้นก็ได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าองค์ชายที่3ท่านเนี่ยก็เป็นคนที่กล้าหาญและสุดยอดมากจริงๆและเป็นคนที่ก็สามารถช่วยชีวิตของพวกเราเอาไว้ได้ด้วยและจากนั้นนะครับเจ้าชายจีเขาก็จึงได้ทำการใช้พลังทั้งหมดเพื่อสร้างมังกรสุดเทพตนหนึ่งขึ้นมาได้สำเร็จอีกและมังกรของเจ้าชายจีนั้นก็กำลังที่จะเข้าไปต่อสู้กับปีศาจมังกรสุดโหดอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าพลังของเจ้าชายจีในตอนนี้เนี่ยมานะครับก็เรียกได้เลยว่าเป็นพลังที่เทพเป็นอย่างมากและเจ้าชายจีก็จึงได้เข้าไปฟาดพลังศักดิ์สิทธิ์ใส่ไอ้เจ้าปีศาจมังกรจนในที่สุดพวกมันทั้งหลายก็ได้ถูกกำจัดลงในที่สุดและพวกมันก็ได้สลายหายไปหลังจากนั้นเจ้าชายเขาก็ได้บอกต่อนะครับว่านี่ก็คือสิ่งที่ข้าคนนี้ก็สามารถที่จะทำได้ในตอนนี้ก็เท่านั้นนะแต่ทว่าพวกกองทัพปีศาจพวกมันเนี่ยก็ยังเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยและพลังของข้าเองมันก็เริ่มที่จะล่อยหลอและหมดลงไปเรื่อยๆแล้วและความหวังทั้งหมดข้าก็คงจะต้องขอฝากให้กับเหล่าผู้คนที่แข็งแกร่งที่เหลือทุกคนด้วยนะแต่ทว่าทันใดนั่นเองพวกปีศาจนะครับมันก็ได้ใช้พลังของมันที่เป็นพลังพายุแห่งความมืดสุดแข็งแกร่งและนอกจากนั้นมันก็ใช้พลังตามมาอีกซึ่งก็เป็นพลังต่างๆนานาที่ได้ตามกันมาแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยและทันใดนั้นเองนะครับพวกเหล่าปรมาจารย์ฝ่ายดีทั้งหมดพวกเขานั้นก็จึงได้เข้ามาช่วยกันเพื่อเข้ามาประจันหน้ากับพวกมันไปนั่นเองและพลังของทั้งสองฝ่ายก็สูสีกันเป็นอย่างมากเลยและจากนั้นราชาปีศาจเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็จึงได้พูดต่อไปอีกเลยว่าวันนี้แหละไอ้เจ้ามู่ซุนเอ๋ยข้าก็จะทำการฆ่าเจ้าเสียซึ่งจากนั้นอาจารย์เอาซื่อของพระเอกนางก็จึงได้ทำการใช้พลังน้ำแข็งเพื่อเข้าไปต่อสู้กับแม่ทัพของพวกปีศาจไปนั่นเองและมันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าแม่ทัพของพวกมันนั้นก็จะต้องมาโดนพลังน้ำแข็งของอาจารย์เอาซื่อโจมตีแบบเข้าไปเต็มๆเลยนั่นเองแต่ทว่ามันเนี่ยก็ดันยังไม่ตายอีกและมันก็จึงได้ใช้พลังเผื่อโจมตีสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็โชคดีนะครับที่ปรมาจารย์ยูของพระเอกนั้นก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือและสามารถสร้างวิชาโล่ป้องกันเข้ามาช่วยนางเอาไว้ได้สำเร็จและไอ้เจ้าปีศาจนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าจะบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากเมื่อได้โดนวิชาน้ำแข็งเข้าไปและพ่อของพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อไปอีกว่าพวกเจ้านะก็ได้บุกมาถึงที่แห่งนี้ตัวเองเลยอย่างนั้นหรอและพวกเจ้าเองก็จงอย่าหวังด้วยเราว่าข้าก็จะปล่อยพวกเจ้าให้กลับไปแบบง่ายๆนั้นนะและจากนั้นพ่อพระเอกนะครับก็ทำการโจมตีใส่เจ้าพวกปีศาจไปด้วยพลังสายฟ้าจนในที่สุดโลกสุดแข็งแกร่งของพวกมันนั้นก็ถึงกับแตกลงในที่สุดและจากนั้นก็ตามมาด้วยพลังมังกรสายฟ้าไปอีกนั่นเอง